ไอ้เบิ่งงานดีๆที่ว่ากำลังจะเกิดขึ้นเนาะในประมาณกลางเดือนพฤศจิกซึ่งว่าทางแขวงสารวันนี่เพิ่นมีงานเฉลิมฉลองเด้เนาะหอไตรปิฎกครบรอบ5ปีและที่สำคัญนี่คือเพิ่นจะจัดเป็นเขาเรียกว่ามรดกท้องถิ่นเนาะเป็นสถานที่ที่ว่าเขาแก่อันนั้นเก่าแก่โบราณเนาะเพิ่นทั้งแขวงเพิ่นจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนาะการเฉลิมฉลองหอไตรปิฎกท่านผู้ชมเนาะถือว่าเป็นมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างที่น่าสนใจโดยเฉพาะก็คือการสืบสานเนาะวัฒนธรรมก็คือการฟ้อนรำสารวันเป็นพันคู่ผู้ใดโอ้ครับและนอกจากนั้นก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจที่ว่าเพิ่นจะจัดขึ้นเอาเป็นว่าไปฟังทางทานฮองเจ้าแขกเนาะที่ว่าเพิ่นได้มาแถลงข่าวยังเป็นทางการนั่นก็คือทานสมใจอุ่นจิตฮองเจ้าแขวงแขวงสารวันที่ว่าได้มาแถลงการให้ผู้ชมได้รับรู้กันก่อนอื่นขอเฮียนทานมาลัยวอนศรีประเสริฐหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวที่นับถือบรรดาทานการนำของแขวงที่นับถือดาทานตั้งนาให้สมาคมแคนลาวตั้งนาให้บริษัทวอเทนอินเตอร์เนชั่นแนลและกาบรรดาทานแขกผู้แทนตลอดหอดสื่อมวลชนที่เข้าร่วมที่นับถือหลักแพ่งวันที่14หาวันที่20พฤศจิกายน2022แขวงสารวันของพวกเฮาจะได้มีการจัดงานเทศกาลแห่พระไตรปิฎกสืบสานวัฒนธรรมลำวงสารวันสำหรับกิจกรรมที่จะจัดอยู่ในระยะนี้มีทั้งหมด7กิจกรรมกิจกรรมอันที่1นี่แม่นพวกเฮาจะประกาศหอไตรปิฎกเป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติระดับท้องถิ่นกิจกรรมอันที่2พวกเฮาก็จะได้มีการประกวดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกวดนักร้องหมอลำประกวดนั่งสาวอภรณ์ประกวดอาหารพื้นเมืองมีการแสดงกายศิลป์และก็การแสดงของคอนเสิร์ตต่างๆกิจกรรมอันที่3นี่แม่นงานวางแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าเล็งใส่การวางแสดงสินค้าหัวมือระหว่างแขวงสารวันกับบรรดาแขวงภาคกลางของสสเวียดนามติดพันกับขบวนปีสามัคคีมิตรภาพนี้กิจกรรมอันที่4นี่แม่นพวกเฮาจะมีการสัมมนาจับคู่ธุรกิจเนาะสัมมนาและจับคู่ธุรกิจการท่องเที่ยวกิจกรรมอันที่5นี่แม่นพวกเฮาจะได้มีการจัดงานกีฬาซึ่งเฮาเล่งใส่กีฬาประเภทที่จะเอาไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติอยู่เสียงของเกมก็คือกีฬามหาสนุกสําหรับการท่องเที่ยวกิจกรรมอันที่6นี่แม่นพิธีเปิดติดพันกับงานแห่ของก่อนกำลังทั้งหมดการแห่ก่อนกำลังที่จะเข้าในพิธีเปิดงานในครั้งนี้นี้ก็มีทั้งหมด15ก่อนกำลังจะใส่ขบวนแห่ทั้งหมดนี่จำนวน 3,000 คนคาดว่าจะได้เข้าร่วมในการแห่ของก่อนกำลังกิจกรรมอันสุดท้ายในแม่นพวกเฮาจะได้เฮ็ดพิธีทั้งศาสนาโดยเฉพาะผ่าป่ามหาสามัคคีเนาะจัดขึ้นอยู่ที่วัดกลางวัดศรีมงคลจุดประสงค์ของการจัดงานแม่นเพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมขีดข้องประเพณีอันดีงามของสารวันก็คือของลาวเฮาส่งเสริมเฮ็ดให้มีการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภายหลังที่สปป.ลาวได้มีการผ่อนผันจากการระบาดของพยาธิโควิด-19ตามนโยบายของรัฐบาลเส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวแน่ใสในการเสริมสร้างสายพัวพันสามัคคีมิตรภาพการหัวมือหอบด่านลาวเวียดนามเพื่อจะตั้งปฏิบัติตามวาระแห่งชาติโดยเฉพาะแม้นการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจข้าพเจ้าก็ขอถือโอกาสแถลงข่าวมื้อนี้เพื่อแจ้งจุดประสงค์แจ้งกิจกรรมและก็เชิญชวนผู้แทนแขกที่มีเกียรตินับทั้งอยู่ในแขวงก็ดีอยู่ต่างแขวงก็ดีอยู่ศูนย์กลางก็ดีหรือว่าอยู่ต่างประเทศนับทั้งภายในแล้วก็คือคนต่างประเทศเนาะซึ่งเข้าร่วมในงานเทศกาลแห่พระไตรปิฎกสืบสานวัฒนธรรมลำวงสารวันในโอกาสที่ข้าพเจ้ามาแถลงข่าวมื้อนี้ก็ขอขอบใจ
บรรดาทานการนำของแขวงบรรดาทานผู้ประกอบการบรรดาทานผู้แทนแขกที่มีเกียรติที่เขาห่วมโดยเฉพาะสื่อมวลชนกระขอให้บรรดาทานจงมีสุขภาพพละน้ำไม่สมบูรณ์สืบต่อประกันรับผิดชอบต่อการจัดงานของพวกเฮาให้สำเร็จผลตามระดับขาดหมายที่วางไว้ขอขอบใจเนาะขอขอบใจนี่ท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าเป็นงานที่ว่าที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยเนาะเพราะว่าเพิ่นจะถือว่าอนาฮอไตพิดกนี่นะถือว่าเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมแห่งชาติระดับท้องถิ่นทําเนาะปีนี้ถือว่าเพิ่นจัดอย่างยิ่งใหญ่มีขบวนแห่15ขบวนเนาะอยู่ที่แขวงสละวันหั่นเนาะจากหลายแขนงการและที่สําคัญเพิ่นมีฟ้อนระวงเนาะสืบสานฟ้อนระวงสละวันสอบเป็นเพิ่นบอกพัดเป็นพันคู่นะเนาะแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างดังที่ว่าท่านห้องเจ้าแข็งเนาะผู้ซีนํารวมเนาะผู้เป็นประธานจัดงานดังกล่าวนี้นั่นก็คือท่านสมจิตอุ่นใจห้องเจ้าแขวงสละวันที่ว่าเพิ่นมาได้แถลงข่าวก็ขอเชิญชวนเลยพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่แขวงสละวันเนาะมาไปชมไปเที่ยวกันได้แล้วก็ท่านใดที่ว่าอยู่แขวงใกล้เคียงซีแขวงภาคใต้อัตตปือเสกองสามารถไปท่องไปเที่ยวกันท่านผู้ชมเนาะ